คุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจชิคกี้พายคือที่ผ่านมาชิคกี้พายแบบรู้สึกแบบแย่แล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะเอากำลังใจจากที่ไหนแต่ขอบคุณทุกคนอ่ะที่ให้กำลังใจชิคกี้พายนะไทดัสเข้าห้องผ่าตัดแล้วชิคกี้พายอ่ะอยู่หน้าห้องผ่าตัดอ่ะ3-4 ชั่วโมงได้แล้วก็ชาเลตตอนนี้ก็เป็นตากุ้งยิงแต่ทุกอย่างเรื่องราวทั้งหมดเลวร้ายมันผ่านมาแล้วนะคะทุกคนไทยรัฐตอนนี้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยและอารมณ์ก็ดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงส่วนชาเลตก็ยังแบบเจ็บตาเพราะว่ามันกำลังแบบกำเริบแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตชิคกี้พายนะคะครอบครัวชิคกี้พายขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะมีอยู่คืนหนึ่งชิคกี้พายอะเจอเบอร์อันนี้ค่ะทุกคนเบอร์มินเนี่ยนนี่คุณนายวันนี้อะชิคกี้พายอะก็เลยให้คุณนายมาอยู่เป็นเพื่อนชิคกี้พายและเราจะโทรหามินเนี่ยนดูว่ามันจะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าโอ้ยมีโนมินเนี่ยนอะไรอะฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอมีเบอร์กับมินเนี่ยนนี่คุณนายเธอไม่เชื่อฉันหรอว่าฉันอะมีเบอร์มินเนี่ยนจริงๆทุกคนชิคกี้พายมีเบอร์มินเนี่ยนจริงๆนะเนี่ยชิคกี้พายอะเมนไว้ในเครื่องโทรศัพท์ฉันเดี๋ยวฉันอะลองโทรหาดูว่ามันจะรับสายหรือเปล่าหรือเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอะรอตีสามแล้วเราอะค่อยโทรดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจชิคกี้พายชิคกี้พายกลับมาสดใสร่าเริงได้เหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนค่ะงั้นอะเอาอย่างนี้ดีกว่าชิคกี้พายมีเบอร์มินเนี่ยนจริงๆเราจะมาทดสอบว่ามินเนี่ยนอะมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาชิคกี้พายตื่นมาทุกๆเช้ามันจะมีคนบอกว่ามินเนี่ยนออกอาละวาดรอบโลกเป็นเพราะว่าดิสเปคโชดิสเปคเอโบมินโฟนี่เขาถึงออกมาอาละวาดรอบโลกดูว่ามันจะมาแถวบ้านชิคกี้พายหรือเปล่าโอเคงั้นรอตีสามก็ตีสามแต่ฉันไม่เชื่อหรอกนะชิคกี้พายโอเคฮัลโหลคุณนายนี่คุณนายฉันอยู่นี่เอ้านี่เธอนี่ถึงเวลาตีสามแล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงนี่ไงตีสามหนึ่งนาทีแล้วเธอตีสามกับ01งั้นฉันว่านะเราอะโทรหามินเนี่ยนดีกว่าดูว่ามันจะรับสายฉันหรือเปล่าโอเคงั้นอะทุกคนเราอะโทรไปพร้อมๆกันเลยนะโอเค1 2 3ติดจริงเหรอติดมันจะรับสายหรือเปล่านี่ฉันว่าไม่รับสายเธอหรอกโอ้ยเธอก็อย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นแง่ร้ายสิป้าจะรับสายฉันก็ได้รับสิเราอะก็อยากจะรู้ว่าฉันบอกแล้วไงว่าเขาอะไม่รับสายเธอหรอกตัดสายฉันอะนี่เพราะว่าฉันบอกว่าเขาอะน่าเกลียดหรือเปล่าว้าฉันก็เอารูปน่าเกลียดของมันได้แหละมันน่าเกลียดแบบนั้นงั้นอาจจะน่ารักจะตายน่ารักที่ไหนล่ะหน้าตะปุ่มตะปั่มฉันจะโทรอีกทีนึงอะถ้ารอบนี้อะเขาไม่รับสายอะฉันอะมีวิธีต่อไปเห็นไหมล่ะเขาก็ไม่รับสายเธออ่ะไม่รับอีกละโอเคงั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรทำไมล่ะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเขาอ่ะก็โทรหาฉันเองนั่นแหละเขาไม่รับของเธอหรอกใครจะให้เธอโทรหาตอนตีสามล่ะเนี่ยมันเป็นแผนการที่ดีแหละเพราะว่ามันเข้าข่ายความคิดแล้วก็ไอเดียของชิคกี้พายทุกคนอ่ะตามชิคกี้พายมาเร็วๆในเมื่อเขาไม่รับใช่ไหมแผนที่สองของเรามันก็จะเริ่มขึ้นโอเคงั้นอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่มินเนี่ยนมันชอบกินอันนี้ใช่ไหมนี่เธอจะทำอะไรอะชิคพายเอ้าก็ในเมื่อมันไม่รับสายฉันฉันก็จะล่อมันด้วยกันนี่ไงผลไม้กล้วยสุกสุกเหลืองเหลืองโอ my god ขนาดเธอโทรยังไม่ได้ผลเลยอะเธอจะล่อแบบนี้เธอคิดว่าเธอจะได้ผลหรอโอ๊ยได้แน่นอนคนยังไงอะมันก็ได้เธอจะทำอะไรก็ทำฉันจะนั่งรอที่โซฟานะทุกคนกล้วยเนี่ยสุกมากอร่อยเลยแหละทุกคนโอ้ my god โอ้ my god ทุกคนมินเนี่ยนโทรกลับมาหาชิคกี้พายฮัลโหลนี่มินเนี่ยนหรือเปล่าใครอ่ะล้อเล่นใช่ไหมว่าพูดภาษาไทยเป็นไหมฮัลโหล
หาเธอแล้วเหรอใช่ฉันน่ะไปหยิบกล้วยมาแล้วมันรู้ด้วยนะว่าฉันน่ะกำลังกินกล้วยมันบอกว่าขอกินกล้วยหน่อยแต่เสียงมันเธอว่าเป็นมินเนี่ยนตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้สิก็เธอได้เบอร์มาจากไหนล่ะคุณนายยังไงนะฉันจะบอกเธอตรงๆเลยว่าฉันน่ะจะโทรกลับไปหามันเพราะว่าฉันน่ะมีคำถามและทุกคนน่ะที่ดูชิคกี้พายอยู่ตอนเนี้ยเขาอ่ะก็อยากให้ชิคกี้พายถามคำถามตั้งหลายข้อฉันจะโทรกลับไปหามันเอาจริงเหรอเนี่ยโอ้แต่ว่าถ้าเธอไม่อยากจะแบบร่วมมือกับฉันน่ะเดี๋ยวฉันน่ะออกมาโทรข้างนอกก็ได้ไปเลยเขาไม่รับสายเธอหรอกนะคุณนายอ่ะบอกว่านี่เนี่ยน่ะชี้พันทุกคนอ่ะเชื่อไหมว่ามินเนี่ยนจะต้องรับสายชี้พันแน่ๆแผนการที่มันน่ะโทรไปดีกว่าเฮ้ยมันขาดเห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลนี่เธอวางสายฉันทำไมอ่ะนี่ฉันมีคำถามที่จะถามเธอตั้งหลายข้อเลยนะเธอยุ่งเรื่องอะไรเธอทำอะไรอยู่อ่ะทำไมเธอถึงยุ่งอ่ะเธออยากโทรหาฉันอีกนี่ฉันอะจะโทรหาเธอฉันมีคำถามนี่พ่อเธอเป็นใครพ่อเธอชื่ออะไรแม่เธอชื่ออะไรบอกแล้วอย่าเซาซีอย่ามากวนฉันก็เธอแค่บอกฉันว่าพ่อเธอเป็นใครแล้วก็แม่เธอเป็นใครว่ายังไงนะฮัลโหลนี่พ่อเธอเป็นใครอะนี่ตอบฉันมานะนี่ไม่ยอมตอบฉันแบบนี้อะฉันรู้ละพ่อของเธออะคือครูใช่ไหมฮัลโหลเฮ้ยว่าใส่อีกแล้ววะนี่ทุกคนชี้ภายว่าน่ะไอ้มีเนี่ยเนี่ยมันกำลังโกหกพวกเรามันจะต้องไม่ใช่ลูกของครูแน่ๆมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ในคาราเต้เดียวกันมันอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้นี่เข้าไข่แผนการที่3ของเราละทุกคนงั้นอ่ะเรามาทำแบบนี้ดีกว่าว่าไงเหรอชิคกี้พายโทรหาเขาแล้วเขารับสายเธอไหมอ่ะนี่คุณนางฉันถามว่าพ่อเขาเป็นใครเขาบอกว่าครูเป็นพ่อเขามันเป็นมาโกหกฉันฉันอ่ะมีแผนการที่3เธอไม่ต้องวุ่นวายกับฉันมันชอบกล้วยใช่ไหมฉันอ่ะจะเอาไปวางไว้ที่หน้าบ้านในเมื่อเขาทำแบบนี้นะถ้ามันได้กลิ่นกล้วยมาเดี๋ยวมันก็มามันหิวเมื่อกี้อ่ะฉันอ่ะกินกล้วยมันยังรู้เลยว่าชี้ภายอ่ะกินกล้วยงั้นอ่ะไอ้ทีเนี้ยถ้าอยากกินกล้วยอ่ะทำอะไรฉันปิดประตูไว้ให้เดี๋ยวมันก็มาแน่แหละเข้าห้องดีกว่าผู้นายคอยสังเกตการนะเดี๋ยวมันก็มาถ้าเธอไม่เชื่อฉันอ่ะคอยดูโอเคนั่นอ่ะเข้ามาห้องมันจะได้ผลเหรอฉันนอนเล่นก่อนเอ้าอย่างนี้ก็ได้เสียเวลามารอเธอทำไมเนี่ยก็ฉันก็อยากรู้ไงว่าตกลงอ่ะพ่อแม่ของเอมิเนียนเนี่ยมันคือใครโกหกฉันชัดๆอ่ะมันยิ่งทำให้ฉันอ่ะโมโหจริงไหมล่ะทุกคนแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาโกหก